พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องประวัติหลวงปู่พิมพาธรรมวโรวัดหนองตางูอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์หลวงปู่พิมพาเดิมชื่อพิมพานามสกุลสาลิกิตเป็นบุตรนายสิงห์นางแถมสาลิกิตเกิดวันพฤหัสบดีที่22เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2452ตรงกับขึ้น9ค่ำเดือน8ปีละกามีพี่น้องท้องเดียวกันทั้งหมด10คนหลวงปู่พิมพาเป็นคนที่7ถือกำเนิดที่บ้านท่ามะกูดตำบลวังเมืองอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีต่อมาได้ย้ายตามบิดามารดามาอยู่ที่บ้านวังกระชอนตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เมื่ออายุได้7ขวบได้ศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนบ้านวังกระชอนตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ช่วงนั้นครอบครัวมีฐานะยากจนมากมีอาชีพทำไร่ทำนาต้องช่วยเหลือตนเองจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ต้องออกมาช่วยครอบครัวทำไร่ทำนาหลวงปู่พิมพาท่านได้อุปสมบทเป็นภิกษุอายุครบ20ปีบริบูรณ์ได้อุปสมบททดแทนคุณบิดามารดาณวัดเขาดินใต้อำเภอบรรพตพิสัยในขนาดนั้นเป็นอำเภอบรรพตปัจจุบันเป็นอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2472เวลา 7:00 นโดยมีหลวงพ่อเฮงเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าเมื่อบวชแล้วถ้าศีรษะไม่ล้านถึงท้ายทอยจะไม่ยอมลาสิกขาบทพรรษาแรกท่านได้จำพรรษาที่วัดวังกระชอนและเกิดป่วยอย่างหนักแทบเอาชีวิตไม่รอดจนพ่อแม่ญาติพี่น้องขอร้องให้ท่านลาสิกขาบทออกมารักษาตัวแต่ท่านไม่ยอมท่านว่าถ้าตายก็ยอมตายในผ้าเหลืองหลวงปู่พิมพาเป็นคนสนใจตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็กอายุประมาณ17ปีได้เรียนวิชาอาคมต่างๆจากอาจารย์ที่เป็นคารวาสคืออาจารย์สาและอาจารย์โสภาคนเฒ่าคนแก่บ้านวังกระชอนและยังเรียนเรื่องสมุนไพรใบยาแผนโบราณรักษาผู้ป่วยและท่านยังได้เรียนวิชาคมกับพระเกจิอาจารย์อีกหลายท่านดังนี้หลวงพ่อเฮงวัดเขาดินใต้ซึ่งเป็นอุปัชฌาย์ด้วยหลวงพ่อเฮงเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องคาถาอาคมและเป็นต้นตำรับวัตถุมงคลงาแกะสลักที่เรื่องชื่อรัชกาลที่5เคยแวะสนทนาธรรมกับท่านที่วัดและนิมนต์ร่วมงานราชพิธีหลายครั้งและแต่งตั้งเป็นพระชั้นครูพิเศษและพระอุปัชฌาย์ทั่วประเทศหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีชื่อเสียงทางด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรีหลวงพ่อเคลือบวัดหนองกระดีอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีวาจาสิทธิ์เสกเล่าจืดปัจจุบันยังมีผู้บนบานศาลกล่าวท่านด้วยสุราขาวกับมะขามเปียกได้ดั่งใจหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เกจิชื่อดังของนครสวรรค์หลวงปู่พิมพาได้ศึกษาการลงกระตุดมีดหมอรวมทั้งเวทมนต์ต่างๆถึง 5,000 ษาศิษย์ร่วมรุ่นที่รู้จักกันดีคือหลวงพ่อกวยวัดโกสีธารามจังหวัดชัยนาทดังประวัติของหลวงพ่อกวยที่กล่าวถึงหลวงปู่พิมพาไว้หลวงพ่อยีวัดดงตาก้อนทองอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเกจิชื่อดังเมืองพิษณุโลกวิชาอาคมขังและอิทธิฤทธิ์มากอีกองค์หนึ่งเสกข้าวสารให้เป็นทองพันเอกปิ่นมุทุกันอธิบดีกรมศาสนาสมัยนั้นกับนายสัญญาธรรมศักดิ์นายก
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยสมัยนั้นได้เดินทางไปพิสูจน์ถึงวัดเมื่อวันที่29มิถุนายนพ.ศ.2508และยอมรับว่าท่านมีจริงท่านมรณภาพเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2515อายุ106ปีหลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกาจังหวัดลพบุรีหลวงพ่อดีวัดหัวถนนใต้อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ศิษย์ร่วมรุ่นของท่านคือหลวงพ่อหวดวัดหัวถนนใต้หลังจากนั้นหลวงปู่ได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อศึกษาธรรมและวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุและวัดระฆังในสมัยหลวงปู่นาคและได้เดินทางทุดงไปหลายแห่งทั่วประเทศเลยไปถึงประเทศลาวและประเทศจีนด้านการพัฒนาหลวงปู่พิมพาจำพรรษาวัดแรกคือวัดวังกระชอนอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาจำพรรษาที่วัดชัยเครืองอำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรนายสุขบุญสวัสดิ์ชาวบ้านหนองตะงูเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้มาโปรดชาวบ้านหนองตะงูท่านจึงมาสร้างวัดหนองตะงูประมาณปี2480และได้พัฒนาทางด้านการศึกษาและศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆมากมายเช่นสร้างโรงเรียนสร้างแหล่งน้ำได้สร้างก่อวัดและช่วยหาทุนรักษาเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาให้กับโยมที่ห่างไกลไปได้หลายสิบวัดทั้งในและนอกจังหวัดเลยไปถึงประเทศลาวท่านเคยนำคณะผ้าป่าและพระประธานขึ้นเรือไปถวายที่วัดฝั่งลาวจำนวนร้อยกว่าองค์สมเด็จพระสังฆราชของประเทศลาวยังมาให้การต้อนรับการก่อสร้างวัดและบำรุงพระศาสนานี้ท่านคงเจริญรอยตามหลวงพ่อเดิมด้านวัตถุมงคลหลวงปู่พิมพาได้สร้างไว้หลายรุ่นล้วนแต่มีประสบการณ์ทั้งสิ้นรุ่นแรกท่านได้สร้างที่วัดระฆังเป็นพระสมเด็จปิดทองโดยนำผงเก่าสมเด็จวัดระฆังผสมด้วยประมาณปีพ.ศ.2491แล้วนำมาที่วัดหนองตะงูประมาณ3กล่องกระดาษใหญ่บางส่วนท่านบอกท่านฝังไว้ที่วัดระฆังแต่ภายหลังให้ลูกศิษย์ไปดูปรากฏว่าเทคอนกรีตทับหมดแล้วอีกรุ่นเป็นสมเด็จสนิมบาทกุโบสถ์เก่ามีอยู่ประมาณ3บาทพระและยังนำผงสมเด็จวัดระฆังมาใช้ผสมทำพระของท่านอีกหลายรุ่นรุ่นแรกที่จัดสร้างที่วัดหนองตะงูเป็นรูปขาวดำอัดกระจกปีพ.ศ.2503เหรียญรุ่นแรกเป็นเหรียญเสมาปี2506จัดทำมาไม่มากรูปหล่อรุ่นแรกปี2520สมเด็จหลังเงารุ่นแรกปี2534ที่ใช้ผงวัดระฆังผสมด้วยเกศาของท่านตะกรุดมีดหมอท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเรียนวิชากระตุดและมีดหมอมาจากหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อพวงสิงงาแกะจากหลวงพ่อเฮงและหลวงพ่อเดิมเสือจากหลวงพ่อเฮงและหลวงพ่อยีท่านเคยเล่าให้ฟังว่าปลูกเสกแล้วโยนไปตามกอหญ้าเอาหมูหรือเนื้อเกี่ยวกับเบ็ดหย่อนไปถ้าเสือตัวไหนติดมาด้วยจึงจะใช้ได้ถ้ายังไม่ติดก็ปลูกเสกจนติดคนแก่เล่าให้ฟังว่าท่านยังเคยเสกประหลัดขิกวิ่งแข่งกับพระอาจารย์สุพจน์วัดศรีทรงธรรมวัตถุมงคลของท่านสร้างน้อยส่วนใหญ่ลูกศิษย์จะเก็บไม่ค่อยนำออกมาเช่นรูปหล่อรุ่นแรกสร้างแค่ 2,520 องค์วัตถุมงคลหลวงปู่พิมพาเคยมีประสบการณ์มีทั้งแค้วคาดอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมลูกศิษย์ที่ท่านรู้จักกันดีหลายในวงการนักการเมืองเช่นท่านวราเทพรัตนกรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการคลังพลเอกประมาณอดิเรกสารสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยนำฮอมาลงกับนมัสการที่วัดและท่านสวัสดิ์คำประกอบบุญชูโรจนเสถียรดารานักร้องยอดรักสลักใจสีหนุ่มเชิญยิ้ม
ดอนสอนระเบียบยังเคยมาบวชกับท่านและจำพรรษาที่วัดหนองตะงูกรุงศรีวิไลสรพงษ์ชาตรีเอ็ดดี้ผีน่ารักโกติอารามบอยสุรชัยสมบัติเจริญและนกน้อยอุไรพรวงเสียงอีสานเป็นต้นหลวงปู่พิมพามรณภาพเมื่อวันที่2สิงหาคมพ.ศ. 2541อายุได้91ปีร่างของท่านยังบรรจุอยู่ในโรงแก้วสรีระไม่เน่าเปื่อยที่วัดหนองตะงูถ้าท่านใดผ่านมาแถววัดหนองตะงูอย่าลืมแวะมากราบนมัสการท่านได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่